สวัสดีครับทุกคนผมซาโวนะครับวันนี้ครับจะเป็นคลิปที่จะพิเศษหน่อยก็คือเราจะมาคุยเกี่ยวกับ TFT เซตสิบสองกันนะครับว่าจะมาเมื่อไหร่และมีโอกาสเป็นอะไรกันบ้างนะครับบอกกันครับล่าสุดตอนนี้ยังไม่ได้มีข่าวคอนเฟิร์มอะไรมาแม้แต่นิดเดียวเลยนะครับว่า TFT เซตสิบสองจะเป็นอะไรบ้างนะครับแต่เดี๋ยวคลิปนี้ครับเราจะมาทําการพรีวิวการสั้นๆก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่ช่วงเปิดตัวในอีกประมาณช่วงปลายเดือนนี้นะครับในเดือนมิถุนายน แล้มาดูไทม์ไลน์ก่อนนะครับผมไทม์ไลน์นี้ครับเป็นไทม์ไลน์ของทั้งปีเลยใน2024นะครับช่วงแรกของมกรานะครับอันแรกเราเรียกอะไรครับเป็น TFT 3.5ที่ทำการฟื้นคืนชีพก็คือเป็นเซต r e v ิวเบิมาให้นะครับผมเป็นครั้งแรกของเซิร์ฟออฟ i ิเชีหรือว่าเซิร์ฟหลักที่มีการเอาเซตเก่า กลับมาให้เล่นเป็นการลองระบบตัวละคร50ตัวทุกตัวละครเลยเล่นอะไรก็เล่นไม่ต้องกลัวโดนแยกมีระบบอัรเมนต์มีระบบตัวละครเลเวลแบบใหม่นะฮะก็ถือว่าเปิดตัวได้ดีและก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปเลยนะครับมาสู่ชุดเดือนมีนาคมนะครับเป็นการเปิดตัว เซตสิบเอ็ดนะครับที่เราก็ได้เล่นกันแล้วนะครับมีใครยังไม่ได้เล่นไหมครับมีใครยังไม่เบื่อเซตสิบเอ็ดไหมครับก็คือนี่นะครับมีเอทอกมานะครับเซตเอิงชาร์โดเลยนะครับก็เป็นการเปิดตัวที่ก็ดีอยู่นะครับแล้วก็อันนี้ครับเกือบจะสุดสายของเซตสิบเอ็ดแล้วฮะช่วงตอนนี้นะครับเราอยู่ณตอนนี้นะครับก็คือซัมเมอร์2024นะครับนี่ก็คือช่วงกลางปีนี่แหละก็คือตอนนี้นะครับ TFT Anniversary อันนี้ครับเราจะเข้าสู่ช่วงฉลอง5ปีนะครับในวัน พุดธหน้านะครับที่ถึงนี้หรือว่าวันที่12นะครับมีถุดนายอยู่นั่นเองข้อมูลกิจกรรมต่างๆนะครับเป็นตู้พายของแจกฟรีและโหมดใหม่นะครับจะเป็นยังไงผมลงคลิปไว้แล้วนะครับไปดูกันได้เลยนะฮะตรงนี้ต่อไปนะครับที่ถึงก็จะเป็นช่วงกรกฎานะครับก็คือ TFT เซตสเขามีการบอกใบ้มานะครับมา3คํคำว่า Magic Mayhem และก็ Be ีสเราเคยพูดกันไปคร่าวๆแล้วรอบหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นเรากำลังตื่นเต้นกับ11อยู่ เขาบอกว่านะครับเป็นเวทมนต์ความโกลาหนตลุมตุมบอลแล้วก็เป็นพึ่งนะครับผมแอบมีการบอกใบว่าเซตทีสองอาจจะเกี่ยวกับแนวสีสารสีสารเป็นพึ่งและเวทมนต์อันนี้ครับเราจะมาดูกันก่อนนะครับว่า TFT ครับเขาจะมีหลักการที่ว่าทุกเซตจะสลับทีมกัน,กนเพื่อเป็นการโรเตทแบบแนวสกินอะไรเงี้ยครับมันจะสลับระหว่างแนววนาคตกับอดีตโบราณ สมมติครับเซตแปจะเป็นแนวแบบอนาคตเป็นฮีโร่ประชาผู้ร้ายเซตเครับเป็นแนวแบบเก่าเลยครับลุนเทล่ารีฟอร์ดเป็นในเรื่องของแอลเป็นประเทศมาสู้กันเป็นแนวโบราณเซตสิเป็นแนวอนาคตมีเพลงมี EDM และเป็นเซตที่ค่อนข้างดีที่สุดด้วยครับสำหรับผม11กับสุโบราณเป็นแนวจีนเป็นแนวตำนานต่างๆ12ครับก็จะเป็นแนวอนาคตนั่นเองสิ่งหนึ่งครับที่ผมพอจะเดาได้บ้างหรือว่าแอบจะใบแอบไปทางฝั่งนั้นด้วยครับคือ ฟู Food Fight ้ดไฟท์แท็กติกแล็ใครเ็นดอนๆครับหลายๆคนนะครับแม้กระทั่งแบบผมด้วยเนี่ยก็คือแบบผู้เล่นทีฟทีเก่าเลยครับต้องการเซตที่มีชื่อว่าฟู้ดไฟท์แท็กติก ฟู้ดไฟท์ก nice. ็คือลูแบบเอาอาหารมาสู้กันคุยงใส่กันอย่างเงี้ยฮะมันจะสนุกมากฝรั่งก็จะชอบอะไรเงี้ยฮะซึ่งมันจะหมะมากเพราะว่าในตัวละคร L อะครับก็คือท FT เขาจะสกินมาจากแใช่ไหมครับฝนมากเลยเนี่ยมันมีสกินอาหารเยอะมากสกินแนวคาเฟ่สกินแนวขนมหวานและมีตัวละครที่แบบเป็นแบบปิ้งปาร์บีคิวมีแม่พูปาร์ตี้มีเยอะมากครับผมและสิ่งที่ดูน่ากินพอสมควรคืออะไรรู้ไหมครับน้ำผึ้งครับน้ำผึ้งได้จากอะไรครับผม ได้จากพึ่งแน่ไงครับผมแล้วนะครับการที่ทีมงานบอกว่ามีพึ่งด้วยเนี่ยในไทม์ไลน์อาจจะเป็นการบอกใบ้ฟูดไฟท์แท็กติกหรือว่าเป็นคอนเซปต์ของ TFT เซตที่สก็ได้และคุณรู้ไหมครับถ้าคุณย้อนกลับไปในเทรลเลอร์เปิดต,ตัวของ TFT c ีเซ่เนี่ยมันจะมีในสมุดโน้ตนะครับเหมือนกับแบบเป็นอีสเตอร์เอ็อยู่ว่าเป็นฟูดไฟท์แท็กติกและขีดค่าทิ้งอันนี้ครับอาจจะเป็นบอกว่าแบบฟูดไฟท์แท็กติก ทำเสร็จแล้วหัวข้อนี้เราทาแล้วเลือกทาและกีดค่าทิ้งหรือจะแบบไม่เอาแล้วกีดค่าทิ้งสครัออกไปก็เป็นไปได้นะครับแต่คือว่าเป็นการแบบครั้งแรกที่เราเห็นเป็นออฟฟิเชียลว่ามันมีคําว่าฟู้ดไฟท์แทคติกโผล่มาเกี่ยวเนื่องกับ TFT แบบออฟฟิเชียลนะครับผมแลวคุณล่ะครับจุดนี้ครับคุณคิดว่าทีมไฟท์แท c ติกจะเป็นยังไงในเซตที่สองคิดว่าจะเกี่ยวกับพึ่งไหมที่เกี่ยวกับทางฝั่งของอาหารไหมหรือจะเป็นพึ่งเวทมนต์ต่างๆมากมาย อันนี้ครับก็รอดูกันอย่าลืมครับผมมันจะเกี่ยวกับเวทมนต์สักอย่างครับซึ่งทุกเซตมันก็ต้องมีแบบเผาเวทมนต์อยู่แล้วความกลาวละ f t นก็กลาหละนอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีพึ่งนะครับผมและถ้าเป็นพึ่งนะครับไรออดถ้าคุณไม่ทําเป็นจ b บีบีโมนะฮะถ้า TFT 12เป็นพึ่งแน่นอนเพราะเขาเขียนพึ่งบีสแล้วไม่มีเป็นจ b บีบีโมนะครับผมถ้าไม่ตายจะเป็นปลาลังพึ่งทําแล้วก็ตามผมจะร้องไห้มากๆเลยและผมมั่นใจครับ ขายดีแน่นอนสกินบีโมเนี่ยมันจะมีหลุดออกมาครับที่อันนี้ผมขอบอกเลยครับเป็นเฟกนิวนะน่าจะพอสมควรแล้วครับแต่ถ้าเป็นอะไรก็ตามที่หลุดก็เชื่อ50ไม่เชื่อ50ก็ได้ครับมันจะลูกขอแบบตัวอย่างเซตที่สองที่หลุดออกมาเนี่ยครับที่คนพูดกันอันนี้โดดมากผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่เพราะว่าม,มันจะมีช่วงได้แบบไรออตเชอร์ประเภทเทสอะไร,ออร,ย,ะไรย่างเงี้ยใช่ไหมครับแล้วแบบต้องแบบรอประก,กาศในที่รอมาเปิดเผยคอนเทนต์ช่วงที่แบบเขาแบบให้เปิดเผยได้ส่วนมากที่หลุดจะผิดแบบเยอะมากๆเลยครับนอกจากเซตเก้าที่มีแม่นหน่อยแต่นะั้นหลุดเยอะจริง แล้นะครับอันนี้ก็ดูเอาหาได้แล้วกันครับแต่คิดว่าบางตัวละครอาจจะใช่แต่นี่ครับก็คือทีฟครับเขาชอบใช้สกินดีๆนะสกินดีๆแบบสกินใหม่ๆเพราะว่าเหมือนกับพอเราผูกพันกับตัวละครใช้สกินแบบเป็นแบบอิลเลียอะไรเงี้ยอิลเลียเป็น5บาทใน11ใช่ไหมครับเป็นสตอรี่คุณเล่นแอลอาจจะชอบด้วยก็ได้แบบเอ้ยนี่มันอิลเลีย5บาทนี่ว่ะแล้วคุณก็อาจจะซื้อไปด้วยก็ได้ครับจะได้ผูกพันกับตัวละครอะไรเงี้ยแบบคุณเห็นหน้าอิลเลียสกินนี้บ่อยมากคุณจะรู้สึกผูกพันในตัว แล้วมันอาจจะเอาไปสู่การขายแบบสกินในแอลด้วยก็ได้ครับก็คือวินวินแต่นะครับก็อาจจะเป็นสกินใหม่ส่วนมากที่หลุดมาเป็นสกินเก่าเยอะมากเลยอาจจะไม่ใช่นะครับแต่ดูห้าก,ก็หา,กกหาดีครับผมและ12จะมีตัวละครใหม่อะไรบ้างครับผมทียทีครับยังไงก็จะมีตัวละครใหม่ในแอลเสมอซึ่งปัจจุบันครับมีตัวละครใหม่ที่จะรอลงถึง3ตัวก็คือจะมีสโมโเอเดอร์นะครับมับงกรน,น้อยน่ารักที่มีสกินตุดจีนที่เหมาะในการเป็นเผาดาร์ก้หลอดมากเพราะมันคือดาร์ก้เลยอาจจะไม่หลอด แต่มันคือดากอนที่ไม่ได้บรรลงในเซตสิบเอ็ดซึ่งมันพลาดมากเพราะน้องเป็นตัวใหม่น่ารักมากแล้วก็มีทาฝั่งของไบรแอร์ A นะครับที่ก็เข้ามาสักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้มาเป็นตัวละครใน11ก็อาจจะรอลงใน12ด้วยก็ได้ครับซึ่งเราก็อาจจะดูสก,กินได้บ้างนะครับสโบเดอร์จะเป็นสก,กินจีนไบรแอร์ A ปัจจุบันนะครับมันจะเป็นสก,กินแบบแนวอนาคตเหมือนกันแต่แบบมันอาจจะสักทางหนึง่งแต่ก็อาจจะดูเข้ากับแนวอนาคตได้อยู่นะฮะแล้วก็จะมีทักษะของตัวละครใหม่นะครับผมลืมชื่อนะตอนนี้แต่เป็นน้องกระต่ายนนน่่าารััักกกมเเเลยคบบป็พือพออๆ อันนี้ครับอาจจะเห็น3ตัวนี้เลยในเซตยวกเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีตัวละครรับเชิญอีกก็เป็นได้นะครับอาจจะเป็นน้องอาหารต่างๆอันนี้ต้องติดตามกันนะครับพี่บุ๊คครับแล้วเซตต่อไปมันจะสนุกมากกว่า11บเอ็ดไหมหรือมันจะสู้10ได้ไหมอันนี้ต้องบอกกับว่าทีมงานทีเอฟทีครับจากข้อมูลเก่าแล้วกันนะครับพอสมควรอันใหม่ยังไม่ได้อัปเดตขนาดนั้นแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น3ทีมครับทีม A, B และก็ซ รับหน้าที่แบบทํางานแบบคนละคนละเซตเลยเพราะว่ามันจะได้แบบทําเซตต่อกันได้ใช่ไหมครับทำเสร็จทีมอื่นมาต่อแล้วทีมที่ทําไปแล้วก็จะได้ไปทําเซตใหม่รอต่อคิวทีมเครับจะท,ทํา TFT เซตหนึ่งเซตสี่เซตเจ็ดแล้วก็เซตสิบนะครับซึ่งเป็นเซตที่ดีมากในโวนเซตส,ส,สิอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของทุนด้วยแต่ก็ทีมเอทำดีมากครับทีมบีครับผมก็เป็นทีมนี้แหละ ทีมงาน B ครับทำ TFT เซต2 TFT เซต5 TFT เซต8และก็ TFT เซต11นะครับก็คือ ประวัติก็ดูดีครับแต่11อาจจะระบาดหน่อยเพราะว่าแบบต้องกดดันจากเซตสิอะไรอย่างนี้ด้วยละครับแล้วไปตีโบราณซึ่งส่วนมากครับตีโบราณเนี่ยอาจจะสู้พวกอนาคตไม่ได้ประสิสันมันจะสู้ไม่ได้ครับทีมงานที่ทำสิบสอคือทีมฟรีครับเป็นทีมที่ประวัติดีมากเซตสเปิดตัวระบบใหม่ที่แบบเป็นระบบแบบเอ่อกาแล็กซี่แบบประตูมิตินั่นแหละครับผมเซตหเป็นเปิดตัวระบบอั m เกรอยู่ถึงปัจจุบันเซตเเปิดตัวระบบประตูมิติแบบ2-0ูน อยู่ถึงปัจจุบันประวัติของเซตเก้ครับดีมากๆประวัติของทีมง,งานซีครับดีมาตลอดและก็เป็นจากประวัติเลยครับเผ่าตัวละครต่างๆในเซต3ามหมันดูดีมากผมชอบมากถ้าใครทัน3เซตนี้ครับสามหคุณน่าจะมีเผาที่ชอบหรือแบบไม่อยากแบบไม่อยาก,กเล่นกันเลยช่วงหนึ่งนะครับเพราะมันสนุกมากแต่นะครับก็คือจากประวัติจากแพทเทิร์นนะครับเชื่อใจได้เลยพอสมควรว่าเซตสินะครับจากทีมซีน่าจะสนใจพอสมควรและน่าจะมีเมคคากใหม่ๆ ทีมนี้ครับเขาจะเล่นใหญ่มากแต่คืออาจจะมีการสับเปลี่ยนมีการแบบสไลด์ที่มีการเอาออกอะไรเงี้อันเยอะแหละแต่ว่าจากโดยรวมเนี่ยก็คือเฮดยังอยู่ครับเราอาจจะมองได้เลยว่าเซตสิอาจจะมีระบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นก็ได้เช่นที่ผ่านมามีเอ็กเมนซึ่งดีมากมีประตูมิติแต่เซตเแม้กระทั่งระบบ LEGEN ตที่หลายคนที่อาจจะทานอาจจะลอง เฮ้ย <Hey, S 2> มึงก็เล่นใหญ่เกินอะไรอย่างนี้นะครับนะครับต้องติดตามกันว่าเซตสิสจะมีอะไรกันบ้างและเมคคาดิกจะเป็นอะไรครับแล้วคุณละครับคิดว่าระบบของ TF t f t เซตสิสจะเป็นอะไรดีฮะมันเกี่ยวกับอาหารท่าเกี่ยวกับอาหารจะเป็นแบบเติมซอสปรุงอาหารเป็นตัวละครพิเศษที่ต้องปรุงอะไรงนี้ไหมเป็นไอเทมที่แบบคุณสามารถเลือกแบบส่วนผสมแล้วจะคุณผสมแบบคู่การรอห้าเทินปรุงสุกเป็นตัวละครพิเศษที่ต้องผสมแบบตามอาหารที่ผสมหรือเปล่า เพื่อคิดได้เมื่อกี้เลยน่าสนใจดิอาจจะแบบเป็นเทปแบบแปลกๆเป็นมะเขือเทศเป็นผักเป็นเนื้อและแบบคุณสามารถเลือกใส่ตัวนี้ตัวนี้แล้วแบบห้าเทินมันจะแบบหรือแบบเป็นหม้อข้างสนามทุกคนมีเอาไปหยอนแล้วแบบแบบผ่านไปสี่ห้าเทินแล้วมันจะแปลงร่างแบบเป็นตัวละครพิเศษโผลมาที่แบบเป็นอาหารเสร็จแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อารมณ์แบบเป็นไข่แล้วรอฟักมาคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยนะครับเอาจริงก็น่าหนุกดีนะเลยออดจ้างกู แล้วคุณล่ะครับคิดไงหรือว่าเป็นยังไงกับ11บ้างนะครับมาดูกันได้เดี๋ยวผมจะมีคลิปรีวิว t f t 11 8, ว่ามีอะไรดีบ้างมีอะไรแย่บ้างมีอะไรที่เอาไปใช้ต่อได้บ้างนะครับในคลิปอนาคตนะครับผมเล่น t f t 11ให้สนุกนะครับมันจะไปแล้วแต่เดี๋ยวก็รอเล่นในช่วงของอโหมดพิเศษได้นะฮะก่อนจากกันครับพี่บูครับแล้ว12มาเมื่อไหร่เก็บของดีไว้บอกตอนท้ายนะครับประมาณ31 กรก,การาดาเลยครับผมเพราะว่าในแพทของ TFT ในช่วงเดือนการกาดาจะมีแค่2อแพทตอนนั้นครับและคือมันน่าจะประมาณช่วงปลายกรกาดาเลยเพราะว่าดูจากตารางในแพทตพาเนะคะีครับเวลาที่เหลือมันเหลือเยอะพอสมควรก็คือกะตอนพลาจบเลยก็ได้ครับผมแต่ PBE หรือว่าเซิร์ฟเบต้าที่คุณก็สามารถเล่นได้เหมือนกันเนี่ยจะเปิดประมาณช่วงแบบวันที่ 15- 1 6 17ของการกดามน,นะครับผมก็คือเหลือเวลาในการปั๊มแรงในการเล่น11พอสมควร แล้วเดี๋ยวไปรู้12กันนะครับแน่นาพ้นนะครับ 12G มีอะไรตัวละครทำอะไรได้แบบเห็นภาพในเกมไปเลยผมจะมาอาให้นะครับนะครับต้องกด Subscribe และก็ดิ่งจะได้เตรียมตัวรู้ข่าว TFT 1 2ก่อนใครเพื่อนนะครับบ๊ายบาย